ครับสวัสดีครับเจอกันกับอีกแล้วนะครับกับ Create Job นะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดเผ็ดไก่กันครับวันนี้คุยใช้เป็นน่องไก่นะครับเราโขลกพริกกระเทียมแล้วก็ขาพริกนิดนึงนะครับใส่ร้อนครับใส่ร้อนครับไปใช้ไปอ่อนนะครับใส่กลางห้องก้อนทั้งหมดนะครับขาแล้วเราใส่นิดนึงนะครับเพื่อดับขาวนะครับแล้วก็โขลกพริกไทยใส่นิดนึงนะครับพริกไทยใส่พริกไทยเม็ดนะครับครับ
ราไปเรียงใบหูระพาไว้นะครับไปดิบใบไว้นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับตามด้วยมะเขือป่องครับแล้วมันแข็งนะครับมะเขือป่องกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ